ผมเนี่ยเป็นคนพูดจริงทำจริงถ้าเมื่อไรผมตัดสินใจลงทำผมทำทั้งชีวิตผมทุ่มเทแต่นี่พ่อแม่ถามเรื่องหนึ่งพรรคที่จะตั้งขึ้นมานี้ผมจะไม่เป็นกรรมการบริหารผมเป็นผู้แทนติดต่อกันมา37ปีเลือกทุกครั้งชนะทุกครั้งไม่มีใครชนะผมลงมาอะไรผมได้มานั้นผมไม่หลงวาจาเดินทุกวันผมไม่ฝากความสำคัญไม่เป็นรัฐมนตรีเราไม่เอาไม่เป็นรองนายกก็ไม่เอาแค่เป็นนายกต้องไม่เอาผมไม่เอานี่ชัดเลยจำไว้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครมาถามคุณไพบูลย์ ไพโรจน์นะไพโรจน์ว่าทำไมลุงกำนันประกาศว่าไม่เล่นการเมืองนี่เปลี่ยนคำพูดดิไม่เปลี่ยนเลยครับผมยังรักษาสัจจะเหมือนเดิมไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคไม่ลงสมัครส.ส.ไม่รับตำแหน่งเป็นทางการขอเป็นลุงกำนันแก่ๆเนี่ยเป็นที่เลี้ยงเป็นโทษเป็นโทษช่วยทำอย่างเงี้ยไม่ว่าเขามีตาไหนที่ไหนกูปล่อยมันกูประกอบอาชีพทางการเกษตรเรายังได้มีโอกาสพบกับกลุ่มผู้พิการกลุ่มต่างๆตั้งแต่ที่อำเภอบางระกำมาจนถึงที่อำเภอเมืองพิษณุโลกวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้รับฟังคำร้องทุกข์หรือความคิดเห็นของผู้พิการทางหูทางการได้ยินประชาชนเป็นคนไทยคนหนึ่งที่รักห่วงบ้านเมืองและผมก็เข้ามาร่วมกับพี่น้องร่วมอุดมการณ์ผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งหลายโดยผมไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคไม่มีตำแหน่งใดในพรรคผมไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ทั้งเขตทั้งบัญชีรายชื่อผมจะไม่รับตำแหน่งใดในคณะรัฐบาลครับผมครับผมมาชนยอดเลยเอานะพร้อมนะพร้อมนะทุกคนถ่ายดีทุกคนนะครับผมขอครับเลยวันนี้วันที่20กันยายนเวลาบ่าย2โมงครึ่งลุงกำนันบอกว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้เป็นรัฐบาลแน่นอนจบไปเลยผมไม่ใช่หมอดูนะแต่ผมอยู่ในการเมืองมานานเฉพาะเป็นส.ส.ก็37ปีเป็นกบฏตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็4 5ยืนยันแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตผมจะต้องปิดกั้นตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวเลยไม่ต้องสนใจการบ้านการเมืองเลยอันนั้นไม่ได้เกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยจะเป็นผมจะเป็นคุณไพโรจน์จะเป็นพี่น้องคนไหนแม้แต่คนพิการทางการได้ยินทางสายตามีหน้าที่รับผิดชอบบ้านเมืองด้วยกัน